จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absoluteสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการ Audio Absolute นะฮะโดยนายวิพลพลตระกูลวงศ์นะครับเราพบกันทุกๆคืนวันศุกร์นะครับหลัง3ทุ่มนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับที่รายการของเราออกนะครับออกอากาศประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอขอบพระคุณทีมงาน Audio Night นะฮะที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำทุกๆครั้งแล้วก็ในครั้งนี้ก็เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำให้ด้วยแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะฮะขอขอบพระคุณที่มีคำแนะนำมีคำติชมมีคำถามนะฮะมากมายให้กับทาง Audio Absolute นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบนะครับก็ก่อนเข้ารายการก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะมีงานที่ฮ่องกงนะครับก็จะเป็นงานเครื่องเสียงนะครับในเอเชียก็ฮ่องกงจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็ลองมาก็จะเป็นญี่ปุ่นนะฮะต้องไปดูงานฮ่องกงนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองไปเดินดูนะฮะที่ฮ่องกงนะครับค่าตั๋วก็ไม่แพงด้วยนะครับไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำไปนะฮะ 7-8,000 บาทก็ได้แต่ต้องรีบซื้อตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเดือนหน้าจะมีงานละนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านไปลองดูนะครับงานเขาจัดเป็นยังไงแล้วงานประเทศไทยเราเป็นยังไงคนของเขาสนใจแค่ไหนคนของเราสนใจแค่ไหนนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถึงรสนิยมในการฟังความสนใจนะครับในการติดตามเทคโนโลยีนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าเดือนหน้านะฮะก็จะมีงานละนะฮะที่ฮ่องกงก็เชิญชวนทุกท่านลองไปดูนะครับถ้าใครสนใจอยากจะไปก็ร่วมเดินทางด้วยกันก็ได้นะฮะในเดือนหน้านะครับก็ที่งานฮ่องกงนะครับเราเข้ารายการของเราต่อนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเราได้พูดถึงคำถามแล้วก็ข้อสงสัยที่นักเล่นมือใหม่นะครับที่เริ่มต้นเล่นหลอดนะครับเล่นแอมหลอดก็มีคำถามมากมายผมก็ได้อธิบายแล้วก็ได้ตอบไปแล้วหลายๆข้อนะครับมีอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราซื้อแอมแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีข้อบุคลิกแตกต่างกันในเรื่องของการปรับไบอัสบางยี่ห้อก็เป็นแบบฟิกไบแอดก็คือปรับไม่ได้นะครับใช้เฉพาะเบอร์นั้นรุ่นนั้นนะครับเบอร์ EL 34ก็ EL 34เลยไม่สามารถข้ามรุ่นไม่สามารถเปลี่ยนได้แค่อัปเกรดได้อย่างเดียวนะครับบางยี่ห้อก็สามารถปรับได้นะครับนะการปรับไบแอดนี้อาจจะปรับเป็นโวลต์หรืออาจจะปรับเป็นมิลลิโวลต์เป็นมิลลิแอมก็ได้นะครับเป็นแบบกระแสหรือจะเป็นแบบโวลต์ก็ได้หรือบางยี่ห้อก็อาจจะปรับให้ไฟเขียวแต่ทุกอย่างที่การปรับนั้นก็คือการปรับให้วงจรให้หลอดทำงานให้เท่ากันทั้งหมดทั้งทุกหลอดเท่ากันนะครับคือจุดประสงค์เดียวกันแต่การปรับอาจจะแตกต่างกันอย่างเช่นเคยินที่เราเคยพูดกันเขาแล้วเนี่ยเขามีมิเตอร์ให้เราวัดกึ่งกลางอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าเขาปรับกี่โวลต์นะฮะแต่ขอให้มันอยู่กึ่งกลางก็แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเป็นของเมโลดี้เขาจะระบุมาให้ข้างๆเลยนะเมโลดี้ก็ต้องใช้มิเตอร์ปรับนะฮะจะเป็นดิจิตอลหรือจะเป็นอนาล็อกก็ได้นะครับถ้าเวลาเราเปลี่ยนหลอดทุกครั้งที่เราเปลี่ยนหลอดเราจะต้องปรับไบแอสใหม่ไม่ว่าเราจะอัปเกรดหลอดหรือเราจะเปลี่ยนหลอดข้ามเบอร์นะครับเราต้องปรับไบแอสการปรับไบแอสของเมโลดี้จะต้องมีมิเตอร์วัดแล้วเขากำหนดมาให้เลยว่าให้ปรับที่ 0.5 โวลต์นะครับ 0.5 โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้ได้ 0.5 โวลต์ตามเขาถามว่าปรับต่ำกว่านี้ได้ไหมได้ 0.4 0.3 ก็ได้ 0.6 0.7 ได้ไหมได้ที่บอกมันเหมือนกับเคยินถ้าเราปรับมากกระแสไหลมากไดนามิกดีนะครับนะเวทีเสียงอาจจะดีเสียงร้องอาจจะคมชัดนะฮะแต่หลอดก็เสียเร็วขึ้นนะฮะเพราะเราก็เหมือนกับเราเร่งให้หลอดทำงานหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปรับลดลงหลอดก็อายุการใช้งานนานขึ้นแต่เสียงอาจจะเบาลงหรืออาจจะไดนามิกน้อยลงนะครับอันนี้พวกนี้ก็แล้วแต่เราลองไปปรับดูเราลองดูนะครับแต่เขาจะมีจุดปรับให้เราอยู่ด้านข้างนะครับปรับเป็นโวลต์
นะครับนะบางยี่ห้อก็ปรับเป็นอย่างเช่นจาดิสอย่างเช่นไดพาสันเขาปรับให้หลอด LED เป็นสีเขียวทั้งหมดก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับนะสามารถปรับข้างบนได้เหมือนกันแต่ปรับให้เป็นหลอด LED ติดเป็นสีเขียวทั้งหมดนะห้ามมีสีแดงห้ามมีสีเหลืองมานะครับถ้าปรับยังมีสีแดงสีเหลืองก็แสดงว่าปรับยังไม่ถูกนะฮะเราปรับให้มันเป็นสีเขียวอย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะบางยี่ห้ออาจจะปรับเป็นมิลลิแอมก็คือปรับเป็นกระแสนะครับแต่ที่บอกว่าทุกตัวก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือปรับให้หลอดทำงาน4หลอดนี้ถูกต้องสมบูรณ์แบบของมันตามสเปคที่เขาให้มานะครับคราวนี้ที่บอกนะครับว่าคนที่เล่นเริ่มต้นเล่นคือยังไม่เคยเล่นทั้งโซลิดไม่เคยเล่นหลอดด้วยซ้ำไปหรือเคยเล่นโซลิดมาเล่นหลอดนะครับคำถามมีมากมายนะครับวันนี้เราจะไม่ให้มีจะเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมได้สัมผัสได้พูดคุยนะฮะกับนักเล่นทั้งมือใหม่ทั้งที่เล่นมานานนะครับก็จะมีเจอปัญหาคล้ายๆกันก็มีนะครับล่าสุดนี้ก็คือที่เจอก็คือทำไมมีเสียงที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นแอมป์หลอดหรือจะเป็นแอมป์โซลิดก็แล้วแต่ถ้ามันมีเสียงจี่ครับคำว่าจี่คืออย่างนี้นะครับอันนี้เกิดจากระบบไฟนะครับไม่ใช่เกิดจากระบบเครื่องนะครับจำไว้นะฮะนะถ้ามีเสียงฮัมส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเครื่องนะเกิดจากแอมป์แต่ถ้าเสียงจี่นี่จะเกิดจากระบบไฟนะครับระบบไฟเราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบไฟเรามีปัญหานะครับจริงๆวิธีการเช็คก็ง่ายๆนะครับถ้าเราสังเกตว่าผมเคยยกตัวอย่างและเคยให้ดูแล้วว่าปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นแบบ3ขาก็คือมีนิวตันมีกาวแล้วก็มีไลน์นะครับนะสังเกตไม่ยากเลยนะครับถ้าเป็นปลั๊กทั่วไปอันนี้เป็นแบบคล้ายๆ universal ทั่วไปนะครับแบบนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกราวนะครับตัวบนก็จะเป็นไลน์ตัวล่างก็จะเป็นนิวตันนะครับเราสังเกตว่าเราจะสังเกตด้วยสายตาก็ได้ว่าถ้าเป็นรูด้านล่างที่มันมีขีดยาวๆนี่จะเป็นนิวตันนะครับเหมือนอันนี้เช่นกันอย่างเช่นออโดเกตสังเกตว่าตรงที่เป็นนิวตันเนี่ยก็จะมีขีดเป็นสามเหลี่ยมให้แล้วก็จะยาวกว่าที่เป็นตัวลายนะครับนะฮะอันนี้เป็นแบบ US type นะครับอันนี้คือของอเมริกาเขาจะใช้แบบนี้เขาเรียกว่า US type นะครับข้างหลังจริงๆเขาก็เขียนไว้นะฮะว่าเป็นนิวตันเป็นลายเป็นกราวนะครับแต่ถ้าเรามองด้านหน้าอาจจะไม่เห็นแต่ให้เราให้เห็นสัญลักษณ์เลยครับว่าถ้ามีขีดเป็น3ทางอย่างนี้นะฮะอันนี้คือนิวตันข้างบนก็จะเป็นลายขวาก็จะเป็นกราวส่วนถ้าเป็นปลั๊กทั่วไปตามบ้านก็เหมือนกันข้างล่างเราสังเกตไหมว่าตรงที่เราเสียบขาเข้าไปเนี่ยมันจะยาวกว่าปกติอันนี้คือนิวตันตัวบนก็จะเป็นลายก็คือไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นกราวนะครับอันนี้สำหรับบ้านที่มีไฟ3เส้นมีกราวขึ้นมามีลายมีนิวตันแถวบ้านบางบ้านล่ะครับมีแค่2เส้นอันนี้ก็ลำบากนิดนึงพอไม่มีกราวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเยอะกว่าที่บ้านที่มีกราวนะครับบ้านที่ทำกราวไว้นะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงครับว่า เสียงจี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลิดหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องหลอดก็แล้วแต่อาการนี้เกิดขึ้นได้อาการจี่นี่คือเกิดจากความต่างศักย์ของระหว่างนิวตันกับกราวไม่ดีนะครับที่ผมบอกว่ามันอาจจะกลับเข้ามากวนในเครื่องทำให้เรามีเสียงเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงก่อนอื่นที่เราจะเสียบเครื่องเราสังเกตว่าเราถอดสายออกหมดก็ได้เราลองวัดสายที่บ้านเรานะครับวัดระหว่างกาวกับนิวตันนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูนะครับว่าอันนี้ผมต่อนะฮะเราปิดเครื่องไว้ก่อนก็ได้อันนี้ผมจะปิดเครื่องนะฮะไม่ให้เครื่องทำงานคือหมายปิดหมดละมีแค่ปลั๊กมาอย่างเดียวเนี่ยคุณลองวัดนะฮะอันนี้คือกราวอันนี้คือนิวตันปกติเนี่ยถ้าบ้านเราดีมันจะต้องไม่มีความต่างศักย์นะครับจะต้องเป็น0นะครับนะฮะจะต้องเป็น0นะเข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น0นะครับนะผมตั้งที่ AC แค่10โวลต์นั่นก็หมายความว่า
สูงสุดของเคมิเตอร์นี่แค่10โวลต์เพราะฉะนั้นตอนนี้วัดเข้าไปเนี่ยระหว่างกราวกับนิวตันเนี่ยเข็มไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแสดงว่าระบบกราวใช้ได้ดีอันนี้คือยังไม่เปิดยังไม่ต่ออะไรเลยนะครับนะยังไม่เปิดเครื่องยังไม่ต่ออะไรเลยเนี่ยที่นี่0ของบางคนอาจจะวัดมี5มี2มี10ก็แล้วแต่นะครับนั่นก็แสดงว่าระบบกราวเรายังไม่ค่อยดีนะมีความต่างศักย์อยู่อันนั้นก็เกิดทำให้เครื่องเนี่ยมีเสียงจี่ได้เยอะนะครับนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยโดยปกติถ้าเราเปิดหลายๆเครื่องนี่ผมเปิดแค่แอมป์ตัวเดียวนะครับถ้าเราเปิด CD เปิดเครื่องโอ้โหอีกเยอะแยะเลยผ่านตัวเดียวกันเนี่ยเราสังเกตว่าเราวัดเนี่ยมันจะมีถ้าไม่มีหรือมีน้อยที่สุดก็ถือว่าปกติดีนะครับนะครับอันนี้ตัวนี้เราจะวัดได้ประมาณสัก2โวลต์นะฮะพอผมต่อแอมป์เข้าไปแค่ตัวเดียวตอนนี้มีความต่างศักย์อยู่ประมาณ2โวลต์2โวลต์เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับนะน้อยมากนะฮะบางทีเราวัดได้ตั้ง22โวลต์20โวลต์5โวลต์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีความต่างศักย์มากโอกาสที่จะเกิดเสียงจี่เสียงอะไรก็เยอะเพราะฉะนั้นที่เคยแนะนำว่าถ้าเราจะเสียบรางไฟเข้ากับเต้าบ้านเนี่ยเราไม่ควรจะเสียบหลายๆอันคู่กันนะครับให้เราเสียบแค่อันเดียวแล้วเราถ้าสมมติว่ารางไฟเราไม่พอเราต้องเอาอีกรางไฟอีกนึงต่อจากรางไฟด้วยกันไม่ควรจะไปเสียบเข้าผนังคู่กันทั้ง2อันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความต่างศักย์เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับพอเกิดความต่างศักย์เยอะขึ้นเมื่อไหร่มันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องเนี่ยลดลงอันนี้แน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะยินเสียงจี่ดังขึ้นเสียงจี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ถามผมว่าทำไมมันมีเสียงจี่เราทดสอบง่ายๆเอ๊ะผมใช้เครื่องกรองแล้วเครื่องกรองไม่เกี่ยวนะครับนะเครื่องกรองมันก็ที่บอกนะว่าคุณยิ่งต่อพ่วงยิ่งต่อเยอะขึ้นเท่าไหร่ความต่างศักย์มันก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับจำไว้นะครับว่าโดยปกติถ้าเรายังไม่เปิดเครื่องเลยเราดึงสายออกหมดเราปิดเครื่องออกหมดเลยปิดเลยเนี่ยเราวัดความต่างศักย์ควรจะต้องเป็น0หรือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับถือว่าระบบกราวเราดีแต่ถ้าเราวัดแล้วมีบ้างนิดหน่อยก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเราวัดแล้วโอ้โหมีหลาย10นะครับอาจจะ25 50อะไรพวกนี้ถือว่าไม่ดีละมีความต่างศักย์สูงโอกาสที่จะมีเสียงจี่มีโอกาสที่ทำให้เครื่องเราทำงานนี้ด้อยประสิทธิภาพลงเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราเสียบชุดกองไฟหรือรางไฟเข้าเต้าผนังหลักเนี่ยฮะเราควรจะเสียบแค่อันเดียวนะครับถ้าไม่พอเราจะต่อก็ไม่ควรจะไปเสียบที่ผนังอีกเราควรจะต่อจากตัวกองไฟคราวนี้กองไฟเนี่ยปัจจุบันที่มีขายในท้องตลาดนะครับจะเป็นกองไฟเหมือนลักษณะอย่างนี้ที่ขายกันเนี่ยจะมีแยกว่าเป็นไฮพาวเวอร์เป็นดิจิตอลเป็นอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยเป็นตัวกรองไฟที่เขากำหนดจำนวนวัตต์มาเราสังเกตว่าเขาจะกำหนดเลยว่าไม่เกิน 5,000 วัตต์บ้าง 3,500 วัตต์บ้างนะครับพวกนั้นเนี่ยเวลาเรามาเสียบกับแอมป์ทั่วไปเนี่ยมันก็ค่อยไม่ค่อยดีมันอั้นเขาเรียกว่าอั้นที่ช่างนักฟังเขาชอบบอกว่ามันอั้นเพราะกำลังไม่พอเพราะว่ามันจำกัดกำลังวัตต์อยู่นะครับเครื่องกองไฟทั่วไปก็ไม่เกิน 5,500 วัตต์หรือ 3,500 วัตต์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกองไฟหรือเขาเรียกว่าตัวดิสทริบิวเตอร์ดีๆเนี่ยมันต้องอันลิมิเต็ดคือหมายว่าคุณจะเสียบกี่พันโวลต์ต่อช่องก็ได้นะครับที่เขาให้ว่า8ช่องแล้วกำหนดว่าไม่เกิน 5,500 วัตต์นั่นหมายว่า8ช่องนั้นจะต้องใช้แล้วไม่เกิน 5,500 วัตต์นะครับไม่ใช่ว่าช่องนึงได้ 5,500 วัตต์นะครับหรือบางเครื่องอย่างเช่นตัวนี้ 3,500 วัตต์4ช่องช่องนึงก็คุณเสียบ 3,500 วัตต์ไม่ได้ถูกไหมฮะคุณอย่างมากก็เสียบไม่เกิน800 8432ละถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าเพราะนั้นแน่นอนฮะถ้าแอมคุณกำลังวัตต์เยอะๆ 2-3,000 วัตต์คุณเสียบพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับว่ากรองไฟดีๆจะต้องอันลิมิเต็ดคือหมายความว่าไม่มีการอั้นของระบบไฟไม่มีการจำกัดว่ากี่วัตต์นะฮะคุณต้องใช้กี่วัตต์ก็ได้พันวัตต์ 2,000 วัตต์ 3,000 วัตต์ 5,000 วัตต์ต่อช่องได้หมดนะไม่ใช่รวมกันทุกช่องแล้วไม่เกิน 5,000 วัตต์หรือ 3,500 วัตต์อันนั้นคือไม่ดีแน่นอนนะครับนะแต่ข้อสำคัญยังไงมีตัวกรองไฟไว้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเซฟเครื่องเวลาฟ้าลงเวลาไฟดับแล้วติดมาทันทีอันนี้จะช่วยได้นะครับอย่างน้อยมีไว้ก็ดีแต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกเอาแบบดีๆเลยใส่ก็
เราจะใส่กับ Power Amp กี่ตัวก็ได้2ตัว3ตัว4ตัวนะเราจะเล่นไบแอมป์หรือเล่นไตรแอมป์ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการอั้นของกระแสไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกดูนะครับจ่ายขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่เราก็ได้คุณภาพที่ดีนะครับอันนี้ที่บอกไปในเมื่อกี้เนี่ยว่าตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องของเสียงจี่ถ้าความต่างศักย์มีเยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็เสียงจี่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมบอกไงวิธีวัดง่ายนิดเดียวนะครับเราปิดเครื่องทั้งหมดแล้วเราวัดของเราก่อนนะครับตั้งถ้าใครมีมิเตอร์ที่ผมบอกนะว่าเราซื้อมิเตอร์มาตัวนึงแล้วหัดใช้มันจะมีเป็นไฟ AC เป็นไฟ DC เป็นโอห์มนะครับไฟบ้านเป็นไฟ AC เราก็แค่ตั้ง AC ธรรมดาแต่ข้อสำคัญคือเราต้องรู้ว่าขาไหนเป็นขากาวขาไหนเป็นขานิวตันนะครับขาไหนเป็นขาไฟนะครับถ้าเรารู้เสร็จเราก็จะง่ายในการวัดนะครับเราก็วัดเข้าไปเลยก่อนใช้เครื่องนะครับอันนี้คือใช้เครื่องไปแล้วตอนนี้ของผมมันขึ้นมาที่บอกนะว่าขึ้นมาประมาณ2โวลต์พอผมเปิดเครื่องตัวนี้เห็นไหมฮะมันมีความต่างศักย์ขึ้นละนะฮะนะโอกาสมีเสียงจี่มีไหมมีแต่อาจจะน้อยเพราะมันแค่2โวลต์แต่สมมติว่าบางเครื่องบางยี่ห้อหรือบางตามบ้านขึ้นมาเป็น20 30อันนี้ก็แน่นอนฮะเสียงจี่ออกแน่นอนนะครับจำไว้นะฮะเสียงจี่เกิดจากระบบไฟนะฮะจี่ก็คือเสียงซ่าออกมาอย่างเงี้ยเสียงจี่เลยนะครับเสียงฮัมก็อันนี้คือฮัมนะครับฮัมเนี่ยเกิดจากหลอดส่วนใหญ่ก็อยู่ในหลอดโซลิดไม่เป็นถ้าเครื่องโซลิดสเตทส่วนใหญ่จะเกิดอาการจี่คือเกิดจากระบบไฟเสียงออกมานะครับนั่นคือระบบไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คได้ตามนี้นะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับนะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนที่เราจะพักเบรกแล้วก็ไปช่วงที่2นะครับก็ขอพักเบรกนิดนึงครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute กลับมาช่วงที่2นะครับของรายการนะครับเมื่อช่วงแรกนะฮะเราก็ได้พูดกันแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหลอดหรือเครื่องเสียง solid state โอกาสที่เกิดเสียงจี่คือเราเรียกว่าเกิดความต่างศักย์ของแรงดันนะครับเกิดขึ้นในระบบไฟเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับนะถ้าเป็นเสียงหลอดก็จะมีทั้งเสียงฮัมเสียงจี่ออกมาด้วยนะครับนะแต่ที่บอกนะก็ว่าเราจะต้องเราวิธีการเช็คเราเช็คได้ไม่ยากเราเช็คตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ต้องเปิดเครื่องเราสามารถที่จะเช็คที่ต้นทางของตรงผนังเล่าได้เลยว่าเราวัดที่กราวกับนิวตันนะครับควรจะเป็นศูนย์หรือควรจะมีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับถ้าเราวัดแล้วมันได้น้อยที่สุดโอเคถือว่าระบบไฟเราใช้ได้ละส่วนถ้าเราต่อเข้าไปหลายๆเครื่องเราสังเกตไหมเรายิ่งต่อเครื่องเล่นเยอะเท่าไหร่โอกาสความต่างศักย์ก็ยิ่งมีเยอะเท่านั้นนะครับแต่ให้มันน้อยที่สุดเราสามารถวัดได้เลยเราเปิดซีดีเราเปิดแอมป์เราเกิดปีเราเปิดทีวีเราเปิดเทิร์นเทเบิลแล้วเราลองวัดดูนะครับแล้วเราปิดทีละอันก็ได้ดูว่ามันมาจากตัวไหนเยอะที่สุดเราสามารถทำได้ก็คือการวัดที่นิวตันกับกราวนะครับถ้ามีแรงดันความต่างศักย์เยอะเท่าไหร่เสียงจี่ก็จะมีเยอะตามที่บอกไปนะครับนะถามนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เราก็ที่บอกนะว่าสิ่งแรกถ้ามันจากต้นทางเราก็ต้องไปทำกราวให้ดีถ้าเราวัดแล้วกราวเราดีนะครับก็เราก็ตัดปัญหาไปว่าต้นทางของเราที่มาเนี่ยดีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราวัดแล้วมันเป็นศูนย์หรือมีน้อยมากก็แสดงว่าต้นทางเราดีแต่ถ้าสมมติว่าเราทำแล้วเราวัดแล้วมันโอมีเยอะนั่นคุณต้องไปแก้ไขก่อนนะครับก็คือไปอาจจะไปต่อกาวเพิ่มขึ้นไปทำกาวยังไงที่บอกนะว่าให้มันต่ำให้สุดเท่าที่จำได้เพราะว่าเวลามันมีเกิดกระแสรั่วเกิดอะไรก็แต่มันจะได้ไหลนะฮะผ่านกาวลงไปดินนะครับลงไปพื้นดินไปนะครับนะอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าต้นทางเราดีแล้ว
แต่พอเรามาผ่านรางไฟแล้วเรามาใช้อุปกรณ์เยอะแยะทำไมมีความต่างศักย์เยอะอันนั้นก็เราต้องไปเลือกที่ตัวกองไฟด้วยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งคราวนี้ถ้าสมมติว่ากองไฟเราดีแล้วแต่มันยังมีความต่างศักย์ทำไงที่บอกนะว่าเราอย่าเสียบอุปกรณ์เข้าไปที่ผนังเยอะๆเราควรจะเสียบผ่านตัวกรองกับตัวกรองเสียบเข้าไปที่ผนังอันเดียวแล้วตัวต่อถ้าเราไม่พอก็เสียบผ่านตัวกรองตัวแรกออกมาใช้ต่ออันนั้นความต่างศักย์ก็จะมีน้อยลงนะครับเสียงจี่ต่างๆก็จะน้อยลงอันนี้คือวิธีการแก้ไขวิธีการทำนะครับนะเราสามารถทดสอบได้เป็นขั้นเป็นตอนทีละอันเลยนะครับเริ่มแต่เริ่มต้นแล้วเราใส่อุปกรณ์เข้าไปเปิดทุกตัวแล้วมันมีเยอะแล้วก็ลองปิดทีละตัวปิดทีละตัวปิดทีละตัวได้ว่ามันมาจากจุดไหนนะครับนะอันนี้คืออันหนึ่งคราวนี้มันมีอันหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็ที่บอกว่าถ้าบ้านไหนไม่มีกราวผมเคยบอกว่าถ้าบ้านไหนไม่มีกราวนี่ควรจะทำเพราะมันมีทั้งเรื่องของความปลอดภัยเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยมีทั้งเรื่องของการเสียงจี่เข้ามารบกวนด้วยนะครับผมได้เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วมี 2-3 รายเลยนะครับโทรมาบอกว่าผมจับที่ตัวเครื่องโอเคไอ้เครื่องตัวเมโลดี้อาจจะไม่มีเพราะว่าเขาเคลือบหนาตัวถังเป็นโลหะแต่เขาเคลือบเขาพ่นหนามันอาจจะไม่มีตัวโลหะให้เราได้ยืนก็คือมันมีตัวเคลือบเป็นฉนวนไปละแต่อย่างเช่นถ้าเคยินหรือยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่นะครับที่ตัวถังเป็นโลหะเลยนะครับมีลูกค้าหลายรายบอกว่าเครื่องดูดนะฮะไปแตะผมกำลังจะต่อสาย RCA ผมเปิดเครื่องไว้ผมถอดสายเสร็จแล้วมันดูดผมนะฮะแล้วผมลองใช้มิเตอร์วัดได้ตั้ง100โวลต์อันนั้นแน่นอนครับแล้วถามผมก็เลยถามกลับไปว่าบ้านคุณมีเป็นไฟ2เส้นหรือไฟ3เส้นมีกราวไหมเขาบอกบ้านไม่มีกราวอันที่1ก่อนนะฮะไม่มีกราวนี่ก็สำคัญละนะครับอันที่2ก็คือผมถามกลับไปเลยว่าพื้นเป็นพื้นอะไรพื้นไม้พื้นพรมพื้นปูนพื้นกระเบื้องปรากฏว่ามีอยู่รายนึงบอกเป็นพื้นกระเบื้องอีกรายนึงบอกเป็นพื้นปูนแน่นอนครับอย่าลืมนะครับว่าการที่มีระบบกาวที่ผมบอกไงถ้ากาวโลอิมพีแดนซ์ยิ่งต่ำคือความต้านทานต่ำเท่าไหร่ไฟมันจะไหลผ่านกาวลงดินมันจะไม่ผ่านตัวเรานะครับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ในเมื่อเราไม่มีกาวใช่ไหมฮะมันไม่สามารถที่จะลงกาวได้ตัวเรามีความต้านทานต่ำกว่ามันก็จะวิ่งผ่านตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเครื่องมันดูดนะครับนะเราแตะเข้าไปก็เครื่องดูดนะอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับแก้ไขใช้ชั่วคราวก็คือคุณต้องใส่ถุงเท้าหรือคุณต้องหาพรมหรือต้องหาผ้ามายืนตรงที่คุณจะจับเครื่องมันถึงจะไม่ดูดเพราะว่าตัวคุณมันไม่สามารถจะลงดินได้มันยังมีพรมหรือมีถุงเท้าหรือมีผ้ารองอยู่ใช่ไหมครับมันก็ไม่ผ่านตัวเราเพราะความต้านทานมันสูงมันก็ไม่ไหลผ่านจำไว้นะกระแสไฟฟ้ามันจะไหลผ่านตรงที่มีความต้านทานต่ำที่สุดถ้าเรามีกราวเรามีแท่งทองแดงที่ต่อลงดินลึกๆลงไปเนี่ยความต้านทานมันต่ำมันก็ไหลผ่านทางนั้นแทนมันไม่ไหลผ่านตัวเรายิ่งถ้าแม้แต่มีไฟสามขาแต่ถ้าตัวเราชื้นตัวเรามีเหงื่อตัวเรามีน้ำนะฮะมันก็ผ่านตัวเราก็ดูดเหมือนกันนะครับแต่น้อยหน่อยเพราะผมก็เคยโดนที่บ้านก็คือผมจับไมโครเวฟมันมีดูดผมนิดเพราะว่าพื้นเป็นปูนแล้วก็เผอิญตัวผมเนี่ยผมเพิ่งอาบน้ำมาเท้าตัวชื้นนิดนึงมันได้ดูดแต่พอผมเช็ดเท้าผมทำอะไรทุกอย่างเสร็จผมลองจับไม่มีละเพราะว่าบ้านผมมีกราวแต่สำหรับคนบ้านที่ไม่มีกราวเลยนะครับอันนี้แก้ไขยาก1คุณต้องไปทำต้นทางต้องเพิ่มกราวนะครับนะเพิ่มกาวทั้งบ้านหรือจะเพิ่มเฉพาะในห้องฟังคุณก็ได้แล้วแต่นะฮะแนะนำก็ถ้าทำได้ทั้งบ้านก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ทำเฉพาะในห้องฟังที่เราใช้นะครับนะถ้าไม่แก้ไขตรงจุดต้นทางจะทำยังไงเวลาคุณจะต่อเครื่องแอมป์หรือต่อเครื่องที่คุณใช้ที่เป็นโลหะคุณจะต้องเช็ดเท้าให้แห้งหรือต้องหาใส่ถุงเท้าหรือเอาอะไรมารองที่เป็นปูนนะฮะไม่ให้สัมผัสโดยตรงอันนี้ก็จะแก้ไขแล้วคุณก็จะจับได้ตามปกติก็จะไม่ดูดละนะครับอันนี้ปัญหาถามมา 2-3 รายนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเพิ่งเจอผมเจอมาเยอะมากมีคำถามแบบนี้นะครับว่าทำไมจับเครื่องแล้วดูดนะครับที่บอกนะครับว่าสาเหตุเนื่องจาก1พอบ้านเราไม่มีกราวนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะ
ไหลผ่านลงไปดินได้มันก็ผ่านตัวเราเพราะความต้านทานตัวเรามันน้อยกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีกราวความต้านทานที่ลงแท่งเหล็กไปลงกราวเนี่ยมันน้อยกว่าตัวเรามันก็ผ่านทางนู้นไม่ผ่านเราเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ากราวมีความสำคัญไม่ได้เพียงแค่ช่วยเครื่องเสียงดีขึ้นนะแต่ช่วยเซฟชีวิตช่วยความปลอดภัยเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะทำนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ถามมาก็ควรไปแก้ไขนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแต่เนื่องจากของคุณมันไม่มีกราวไม่มีส่วนที่กระแสจะไหลลงดินได้มันก็เลยผ่านตัวเรายิ่งถ้าตัวเราชื้นมันก็ยิ่งผ่านเยอะต่อให้คุณมีกราวแต่ตัวคุณชื้นกว่านะฮะมันก็สามารถที่จะวิ่งผ่านเราได้แต่มันน้อยนะพวกนี้อาจจะมีบ้าง560โวลต์70โวลต์อะไรพวกนี้นะไม่ถึง220นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันดูดได้เราจับมันก็สะดุ้งนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะนี่ข้อสำคัญนะครับว่าควรจะมีนะครับเพราะว่าอันตรายตัวเราเองเรายังมีความรู้สึกกลัวถูกไหมครับยิ่งถ้าเด็กแตะเข้าไปก็ยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นควรจะมีกราวนะครับควรจะต่อกราวเพราะว่าบ้านสมัยเก่าเนี่ยกฎหมายเขาไม่บังคับให้มีกราวนะครับเป็นไฟสองเส้นก็คือแค่เป็นไฟกับนิวตันเอาง่ายๆนะครับนะแต่กฎหมายออกมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยบ้านสร้างใหม่เขาบังคับให้มีนะครับก็นี่คือความปลอดภัยที่ดีมากๆนะครับทั้งความปลอดภัยทั้งเรื่องคุณภาพนะฮะแน่นอนครับผมยืนยันว่าคุณไปใช้ไฟ2เส้นกับคุณใช้ไฟ3เส้นที่มีกราวเนี่ยเสียงตัวที่มีกราวเนี่ยเสียงดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าที่บอกนะว่ามันเกิดความต่างศักย์น้อยมากนะครับถ้าคุณเดินกราวดีๆมันก็ช่วยคุณได้เยอะนะฮะห้องเสียงดีๆก็ทำให้เสียงดีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ฝากนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยในเรื่องของคุณภาพเสียงด้วยแล้วก็ที่ถามมานี้ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องไม่ได้รั่วนะครับไฟไม่ได้รั่วจากตัวเครื่องแต่เนื่องจากโดยปกติเขาทำมาไฟเป็นปลั๊ก3ขาเนี่ยอันนึงต่อลงกาวเผอิญของคุณเนี่ยมันไม่มีลงกาวในตัวเครื่องของคุณตรงบ้านของคุณไม่มีถูกไหมครับมันก็เลยต้องมาผ่านมือเราที่เราไปแตะตัวถังโดยปกติตัวถังนี่เขาจะทำเป็นกาวเราสังเกตว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบตูดเป็น3เส้นเนี่ยนะเสียบท้ายเครื่องเป็น3เส้นเนี่ยมันจะมีกาวลงแท่นพอเราไปแตะที่แท่นปุ๊บปกติถ้าแท่นมันต่อกับกาวของสายไฟมันก็ลงทางสายไฟไปถูกไหมครับเพราะมันความต้านทานมันต่ำกว่าตัวคนแต่พอมันไม่มีไปไหนละไฟที่อยู่ตรงกาวที่มีความต่างศักย์ตัวนี้มันก็ไหลผ่านตัวเราเพราะเราไปสัมผัสมันถูกไหมครับมันก็ไหลผ่านตัวเราลงดินลงพื้นปูนยิ่งถ้าเป็นพื้นปูนพื้นกระเบื้องแน่นอนฮะถ้าเป็นไฟสองเส้นคุณจับเครื่องไหนก็ดูดไม่ใช่เฉพาะจับเครื่องเสียงนะครับคุณไปจับตู้เย็นคุณไปจับเครื่องเตาไมโครเวฟที่เป็นสัมผัสตรงโลหะมันนะฮะแน่นอน 100% ว่าดูดแน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นเป็นปูนนะสัมผัสโดยตรงกับเรานะครับแล้วก็ยิ่งถ้าตัวเราชื้นยิ่งหนักยิ่งลงได้เร็วนะฮะยิ่งมากเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ที่ฝากนะครับคำถามถามมาวิธีการแก้ไขแบบเฉพาะหน้าก็คือใส่ถุงเท้าเอาผ้ารองเอาพรมรองแล้วก็ค่อยเหยียบค่อยสัมผัสเครื่องนะครับแต่ถ้าแก้ที่ต้นเหตุก็คือต้องไปเพิ่มกราวนะครับกราวบ้านนะครับเพื่อให้ได้ทั้ง2อย่าง1ได้ทั้งความปลอดภัย2ได้ทั้งระบบเสียงที่ดีขึ้นนะครับคุณภาพเสียงดีขึ้นแน่นอนนะครับเราสังเกตว่าถ้าเราซื้อถ้าเราใช้ดีๆที่ผมบอกระบบไฟจะเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องเราเปลี่ยนสายไฟเราเปลี่ยนเต้าไฟเราเปลี่ยนกองไฟมีผลต่อเสียงอันดับ1นะฮะลองมาจะเป็นสายลำโพงสายสัญญาณตามมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละนะฮะที่จะทำให้ระบบเสียงคุณดีขึ้นคุณก็ไปทำซะนะครับผมขอยกตัวอย่างนิดนึงอันซุสตัวนี้นะครับตัวระบบไฟกองไฟของอันซุสนะครับ8ช่องนี้สามารถรองรับได้อันลิมิเต็ดคือคุณจะสามารถใส่ช่องหนึ่งกี่พันวัตต์ก็ได้นะครับ8ช่องนี้ช่องละ 5,000 ช่องละ 8,000 ช่องเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีจำกัดแล้วสามารถเสียบได้ทุกช่องเหมือนกันไม่ว่าจะเสียบปรีเสียบ CD เสียบแอมป์ไม่มีคำว่าอั้นนะครับนะของอันซุสมีหลายรุ่นนะครับมีแต่ X series นะฮะ A series C series แล้วก็ D series นะครับนะถ้าเราใส่ดีๆ
สิ่งแรกเลยเราเห็นชัดเจนแล้วก็คือ Dynamic เวทีเสียงแล้วก็ความบรรยากาศในห้องหรือเราเรียกว่า Background จะสงัดนะครับแล้วเราเสียบแอมที่เป็น Power Amp มันจะไม่อั้นนะครับให้พลังเต็มที่นะครับอันนี้คือเราเห็นชัดเจนนะครับนะก็อยากจะฝากนะแล้วก็ที่บอกนะครับว่าระบบกราวระบบไฟสำคัญมากนะครับสำคัญที่สุดด้วยซ้ำไปถ้าถามผมนะฮะสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ดีเมื่อไหร่1เครื่องทำงานไปสภาพด้อยลง2มันมีปัญหาเสียงจี่เสียงรบกวนซึ่งเป็นเสียงที่เราไม่พึงปรารถนานะครับเราไม่ชอบอยู่แล้วเสียงพวกนี้นะครับเราจะทำไงให้มันมีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยยิ่งดีนะครับแต่ผมว่าโอกาสที่ไม่มีเลยเนี่ยน้อยมากอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆถ้าเราระบบเราดีๆนะครับอย่างเช่นของผมที่ผมบอกไงว่าของผมยังมีประมาณสัก2โวลต์ 2.5 โวลต์ที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่เปิดเครื่องแต่ขณะเปิดแค่ตัวเดียวนะถ้าผมเปิดหลายตัวอาจจะมีมากกว่านะฮะนะผมยังไม่ได้ลองไปวัดเดี๋ยวจะลองไปวัดอีกทีนะครับแต่เมื่อกี้นี้ลองวัดให้ดูเนี่ยประมาณ2โวลต์กว่าๆนะฮะหลังจากที่เปิดแอมป์แค่ตัวเดียวถ้าผมดึงแอมป์ตัวนี้ออกผมวัดจะเป็น0เห็นไหมฮะแสดงว่าระบบต้นทางของผมเนี่ยดีแน่นอนนะครับเราเดินมาดีแน่นอนถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้พอเรามาใช้เยอะๆเราก็ต้องเลือกเอาผมก็ไปเลือกตัวกรองที่ดีขึ้นผมใช้สายที่ดีขึ้นถูกไหมครับอันนี้ก็ช่วยได้ในขณะเดียวกันผมก็จะเสียบปลั๊กแค่อันเดียวเข้าผนังแล้วผมไม่พอผมก็ต่อถ้ามาดูที่ของผมเนี่ยผมจะใช้ตัวกรองไฟ2ตัวแต่พ่วงกันเนื่องจากในห้องเราต่อจะเป็น10ตัว8ปลั๊กมันไม่พอเราก็ใช้พ่วงจากอีกตัวนึงไปอีกตัวนึงนะฮะแต่เสียบผนังนี่1ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเสียงจี่จากระบบไฟเนี่ยของผมน้อยมากนะครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็ไปทำเองได้ถูกมั้ยฮะไปใช้ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ไขไปเปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถที่จะเบื้องต้นเราสามารถที่จะทำได้เราสามารถที่จะวัดได้ข้อสำคัญนะฮะทุกบ้านควรจะมีตัวไขควงวัดไฟซึ่งอันนึงแค่ไม่ถึง100บาท100บาทนะครับประมาณนี้เราวัดไฟได้เลยนะฮะมีกาวมีไฟไหมนิวตันมีไฟไหมไลน์มีไฟไหมนะฮะปกติไฟจะมีแค่ไลน์อย่างเดียวนะครับนิวตันกับกาวจะต้องไม่มีแล้วมีมิเตอร์อีกสักตัวหนึ่งเพื่อวัดกราวกับนิวตันจะต้องไม่มีความต่างศักย์คือให้มีน้อยที่สุดนะครับถ้าเราทำได้อย่างนี้ผมรับประกันได้ว่าระบบเครื่องเสียงคุณเสียงดีขึ้นแน่นอนนะครับนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับบ้านที่ต้องมีการสัมผัสอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กความรู้เล็กๆน้อยๆให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัตินำไปใช้นะครับนะเราได้ทั้งมีความสุขในการฟังเพลงแล้วได้ทั้งความปลอดภัยของสำหรับตัวเรานะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วนะครับนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็เราก็จะมาพูดคุยเรื่องจริงๆแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านเสนอแนะเข้ามานะฮะว่าอยากให้ผมพูดคุยเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะเอามาพูดคุยกันในรายการนะครับนะก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมมีความรู้อะไรผมก็ถ่ายทอดให้หรือท่านใดที่มีคำแนะนำก็บอกผมมาได้นะฮะผมก็รับแล้วก็ไปเอาง่ายว่าไปศึกษาไปค้นคว้ามาให้เพื่อจะตอบคำถามแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับนี่ก็อยากจะฝากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมรายการของผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับที่นี่นะครับก็เราเจอกันทาง YouTube อาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันแต่อย่างน้อยเราก็รู้จักกันใน YouTube นะครับแล้วก็อยากจะขอฝากนะฮะทุกท่านนะครับก็ไปถึงด้าน M Sound นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเราที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ทุกท่านใดที่มีปัญหาอยากมาปรึกษาก็โทรมาได้นะฮะที่เบอร์024898954นะเราอยู่ที่ The Walk ราชพฤกษ์นะครับบริษัท Audio Absolute อยู่ที่ The Walk ราชพฤกษ์นะฮะอยู่ตรงเวียนพระราม5แล้วก็เบอร์มือถือผมนะฮะ0818454321นะครับเราพบกันทุกคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็หลัง 3 ทุ่มนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็อยากจะฝากนะครับแล้วก็ใครมีคำถามนะครับขอฝากได้ท้ายรายการได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าเวลาเราหมดเพียงเท่านี้พบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ